ถ้าพูดถึงเกมสยองขวัญหรือว่าแนวฮอร์เรอร์ที่เราคุ้นเคยแล้วล่ะก็เราก็อาจจะเคยเล่นเกมหลากหลายแนวหรือว่าหลายรูปแบบกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่าเกมแนว 2D ที่นำเสนอออกมาในรูปแบบของเกมสยองขวัญเนี่ยมันก็ยังคงมีแฝงอยู่ในเกมทั่วๆไปแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้ได้เห็นกันก็ได้และวันนี้แหละครับทาง Telling Story จะมาขอพูดถึงเกมสยองขวัญที่ทำออกมาในรูปแบบของ 2D จะมีอะไรกันบ้างไปชมกันได้เลยครับหนึ่ง Insight เป็นเกมโทนสีดำหม่นที่ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามหนีออกจากป่าในตอนแรกเขาได้พบเจอกับกลุ่มองค์กรลับที่ใส่หน้ากากและได้จับตัวผู้คนไปซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถูกกลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยตามล่านะครับน่าจึงนำพาให้เขาไปสู่ฟาร์มหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ค้นพบถึงการทดลองสิ่งมีชีวิตบางอย่างอันน่าประหลาดครับอีกทั้งเด็กหนุ่มเนี่ยยังพบว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมกลุ่มมนุษย์ทดลองได้อีกด้วยโดยเขาเนี่ยได้ออกเดินทางเพื่อสืบหาความจริงถึงความผิดปกตินี้และก็ได้พบกับองค์กรที่ทำการทดลองสิ่งมีชีวิตมากมายโดยเฉพาะกับมนุษย์เพื่อค้นหาวิวัฒนาการบางอย่างในตัวพวกเขาเกม Insight นะครับเป็นเกม 2D ที่ไม่ได้มีระบบซับซ้อนอะไรมากมายแต่ก็สื่อเรื่องราวและภาพออกมาได้น่าสนใจจนเราอินไปกับเกมนี้ได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวล่ะครับ 2. DetentionDetention เป็นเกมสยองขวัญ2มิติที่จะนำพาเราไปสู่ความลึกลับและความน่ากลัวพร้อมทั้งไขปริศนาเรื่องราวบางอย่างที่ใครหลายคนไม่อยากนึกถึงเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1960ของประเทศไต้หวันในยุคไวท์เทอร์เรอร์ยุคการปราบปรามทางการเมืองของพลเรือนชาวไต้หวันภายใต้รัฐบาลที่ปกครองโดยพรรคก๊กมินตั๋งจนนำพาไปสู่สงครามกลางเมืองโดยในตอนนั้นนะครับเว่ยนักเรียนคนหนึ่งได้เผลอหลับในระหว่างเรียนและได้ตื่นขึ้นอีกครั้งจนพบว่าที่นั่นไม่มีใครอยู่แล้วนอกจากพายุที่โหมกระหน่ำอยู่ข้างนอกเขาจึงพยายามจะออกไปจากที่นั่นนะครับแต่ในระหว่างทางเขาได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรในหอประชุมและชวนมาด้วยกันแต่เนื่องจากพายุที่หนักและเส้นทางที่ถูกตัดขาดนะครับทำให้พวกเขาต้องหลบหนีอยู่ที่โรงเรียนเช่นเดิมเว่ยสนทนาและทำความรู้จักกับเรและอาสาออกไปหาของที่ใช้ได้เพื่อนำมาประทังชีวิตแต่ทว่าการออกไปครั้งนั้นเนี่ยกลับทำให้เว่ยได้พบเจอกับสิ่งประหลาดจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่เรที่ได้ฝันร้ายเห็นว่าเว่ยกลายเป็นศพห้อยหัวไปแล้วทำให้เรเนี่ยต้องออกหาทางไปจากที่นี้ด้วยตัวเองในความฝันนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาเรื่องราวและความสยองขวัญที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆในเกมครับอย่างไรแล้วเนี่ยเกม Detention เนี่ยนับว่าเป็นเกม 2D ที่ทำออกมาได้น่ากลัวและน่าขนลุกทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความมืดและบรรยากาศชวนหลอนแถมยังสร้างเกมเนื้อเรื่องออกมาได้น่าสนใจไม่แพ้เกมดีๆอื่นๆเลยล่ะครับ3นะครับ Worse Than Dead Worse Than Dead เป็นเกม 2D เอาชีวิตรอดที่จะเล่นกับประสาทและจิตใจของเราในระหว่างที่เราต้องฝ่าฟันกับสิ่งลึกลับและสถานที่ชวนอึดอัดอย่างมากเราจะได้สวมบทบาทเป็นฮอลลี่ที่กลับไปยังบ้านเก่าและโรงเรียนของเธอและได้ทำความคุ้นเคยกับฟลินเพื่อนเก่าของเธออีกครั้งฟลินและคนอื่นๆในเมืองยังคงโศกเศร้าต่อการจากไปของเกรซเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนที่ฮอลลี่จะจากไปซึ่งฟลินและคนอื่นๆต่างกระทบว่าเป็นความผิดของตัวเองซึ่งวิญญาณแห่งความตายเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นเหนือเมืองแห่งนี้ในขณะที่สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดน่าจะทำให้เกรซจำเป็นจะต้องกลับมาสำรวจโรงเรียนและส่วนอื่นๆของเมืองอีกครั้งและพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปโดยเกมเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของพัซเซิลสไตล์พิกเซล2มิติที่ให้บรรยากาศคล้ายกับหนังระทึกขวัญแม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้มีกราฟิกที่สวยงามอะไรมากมายนะครับแต่สไตล์เกมที่ชวนน่าค้นหาและความสยองขวัญที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ทำให้เกมนี้เนี่ยกลายเป็นอีกเกมที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับ 4. นะครับ Limbo Limbo เป็นเกมแพลตฟอร์ม 2D แนวพัซเซิลที่พัฒนาโดย Prades Studioเผยแพร่ครั้งแรกใน Microsoft Game Studio สำหรับ Xbox 360นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเคยทำยอดขายสูงสุดเป็นอันดับ3บน Xbox Live Arcade ในปี2010อีกด้วยและได้สร้างรายได้มากถึง 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวเรื่องราวของเกม Limbo นะครับจะว่าด้วยเด็กชายนิรนามที่ต้องการตามหาน้องสาวเขาตื่นขึ้นมากลางป่านะครับและได้พบเจอกับแมงมุมยักษ์ที่พยายามจะฆ่าเขาและตัวละครที่เป็นมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่จองจะทำร้ายเขาด้วยเช่นกันเขาจึงต้องวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดจากความตายในสถานที่แห่งนี้ก่อนจะไปพบเจอกับสิ่งมีชีวิตลึกลับอีกมากมายที่เขาเองเนี่ยก็ไม่อาจจินตนาการได้เกมนี้นะครับจะให้บรรยากาศเช่นเดียวกับ Insight ที่มีการเจาะลึกไปถึงปริศนาที่เรายังไม่รู้และเฉลยให้เราผ่านสถานการณ์ไปพร้อมกับตัวละครทีละน้อยครับ
5นะครับ Revel the Deep เกมสำรวจ2มิติที่ดูเหมือนจะเป็นเกมเด็กเล่นทั่วไปนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ย Revel the Deep เต็มไปด้วยความอึดอัดและความน่ากลัวยังบอกไม่ถูกแม้ว่าฉากส่วนใหญ่จะอยู่ในซากปรักหักพังของเรือกลไฟในศตวรรษที่19ซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะสามารถควบคุมนักดำน้ำใต้ทะเลลึกได้อย่างอิสระเลยล่ะครับเพื่อสำรวจค้นหาสิ่งต่างๆจนไปพบเจอเข้ากับความสยองขวัญในภายภาคหน้าเกม Revel the Deep จะนำเสนอความน่ากลัวความอึดอัดและความหลอนในขณะที่ตัวเอกผ่านเส้นทางไปแต่ละที่เขาจะต้องไขปริศนาและเจาะที่มาของเรื่องราวทุกอย่างไปให้ได้และหนีออกไปจากซากเรือแห่งนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าในนั้นเนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดคอยจ้องจะเล่นเขาอยู่6นะครับคอเรียนเป็นเกม 2D ที่ทำสีบรรยากาศออกมาได้สดจัดจ้านและร้อนแรงต่อผู้เล่นอย่างมากเกมนี้นะครับจะเป็นเกมสยองที่เปลี่ยนแนวไปสักหน่อยนั่นก็คือเราจะบังคับเป็นสัตว์ประหลาดแทนที่จะเป็นมนุษย์แต่ในบางฉากก็มีมนุษย์นะโดยมันถือกำเนิดขึ้นมาและถูกกักกันไว้ในห้องกักกันภายในศูนย์วิจัยของบริษัทที่มีชื่อว่าเรียลซานมันได้เริ่มแยกตัวออกมาและหนีผ่านช่องระบายอากาศในศูนย์วิจัยก่อนที่จะกลืนกินเจ้าหน้าที่และกองกำลังรักษาความปลอดภัยของสถานที่แห่งนั้นระหว่างทางนะครับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้ค้นพบชิ้นส่วนของรหัสพันธุกรรมที่นักวิทยาศาสตร์นำออกมาเพื่อการศึกษาและการกักกันซึ่งทำให้มันเนี่ยสามารถวิวัฒนาการและเรียนรู้ความสามารถที่หลากหลายได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็นมนุษย์ปะปนไปกับผู้คนครับความท้าทายของเกมคาเรียนเนี่ยคือเราจะต้องบังคับสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หนีออกไปจากศูนย์วิจัยหรือว่าสถานีซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับอีกทั้งเราเนี่ยจะได้รู้ถึงความทรงจำในอดีตของมันเรื่อยๆทำให้พวกเรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เล่นมันลึกต่อไปข้างหน้าแม้ว่าเกมคาเรียนเนี่ยจะไม่ใช่เกมลึกลับหรือน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จัดอยู่ในเกมสยองขวัญเพราะความรุนแรงในเกมเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆ เลยทีเดียว7นะครับซึกุโนฮิเป็นเกมสยองขวัญสัญชาติญี่ปุ่นที่ทำออกมาในรูปแบบของ 2D และเดินได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเกมจะแบ่งออกเป็นเรื่องราวของแต่ละตอนที่จะนำเสนอความลึกลับและความน่ากลัวผ่านประสบการณ์ของตัวเอกในตอนนั้นๆแถมยังมีการนำเสนอผีวิญญาณและปีศาจออกมาได้น่ากลัวน่าสนใจพร้อมทั้งฉากจัมป์สแกร์ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อมาเลยล่ะครับแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบจำเพาะแค่ 2D ก็ตามนะครับแต่ภาพและกราฟิกเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามและน่าขนลุกสุดๆทำเอาผู้เล่นเนี่ยหลอนไปกับบรรยากาศได้ง่ายๆเลยเช่นกัน8นะครับ Little Nightmare 2เกมสยองขวัญ 2D อิงกับ 3D หรือว่า3มิตินั่นแหละครับที่ไม่ได้มีแค่ระบบเคลื่อนไหวแค่ซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับแต่หมายรวมไปถึงบนล่างหรือว่ารอบด้านได้อีกด้วยตัวเกมเนี่ยการันตีในด้านความสยองความลึกลับและความน่าค้นหารวมไปถึงความมืดมิดจนทำให้เราเนี่ยเสียวสันหลังยังบอกไม่ถูกเลยล่ะครับเรื่องราวจะว่าด้วยโมโนเด็กหนุ่มที่ตื่นขึ้นมาจากความฝันและเห็นประตูที่มีรูปดวงตาที่อยู่ปลายโถงทางเดินยาวเขาได้เริ่มเดินทางออกไปยังสถานที่รกร้างและเผชิญกับสิ่งมีชีวิตปริศนามากมายก่อนที่จะไปเจอกับซิกเด็กสาวที่สวมเสื้อกันฝนสีเหลืองที่ถูกฮันเตอร์สวมหน้ากากจับเข้าคุกไปครับโมโนได้ช่วยซิกออกมาได้นะฮะและได้ถูกฮันเตอร์ไล่ตามจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็รอดมาได้แต่ยังคงฝ่าฟันความสยองต่างๆที่ทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆครับและบทสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรเราลองไปติดตามและเล่นกันดูนะครับ9นะครับ The Coma ซีรีส์วิดีโอเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดในรูปแบบของ2มิติหรือว่า 2D ครับที่เราเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นนักเรียนคอยสำรวจความลึกลับเบื้องหลังในโรงเรียนมัธยมของพวกเขาตัวเกมเนี่ยจะนำเสนอถึงบรรยากาศความลึกลับและแฝงไปด้วยการไขปริศนาต่างๆพร้อมทั้งจะต้องเผชิญกับผีปีศาจที่มีการชักใยเบื้องหลังเอาไว้รูปแบบเกมจะออกแนวสไตล์การ์ตูนอนิเมะและภาพนิ่งแต่มีการเดินเรื่องเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวอย่างสวยงามซึ่งเกม The Coma เนี่ยออกมาแล้วถึง2ภาคด้วยกันนะครับและยังมีภาคเสริมอีกมากมายซึ่งใครที่สนใจอยากจะซื้อมาเล่นดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ใน Steam แถมเกมนี้เนี่ยก็มีม็อดภาษาไทยให้อีกด้วยนะ10นะครับ Asleepแม้ว่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้ปังอะไรมากมายนะครับแต่มันก็จัดอยู่ในรูปแบบเกมสยองขวัญ 2D ที่จะนำพาเราเข้าไปสู่การไขเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลย Asleep เป็นเกมแนวผจญภัยรอบเลนในรูปแบบพิกเซลอาร์ตในรูปแบบ2มิติครับที่จะดำเนินเรื่องราวในประเทศบราซิลในยุค90ตัวเอกจะมีชื่อว่าแอนนาลูเซียเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวและสับสนซึ่งเธอได้ตื่นขึ้นมาในสถานที่แห่งหนึ่งที่เสมือนกับฝันร้ายในใจของเธอจะต้องหาทางออกจากความหลอนนี้และหนีจากสัตว์ร้ายบางอย่างในนั้นเพื่อรวบรวมเบาะแสในสมุดภาพร่างของเธอ
ในการไขปริศนาไปให้ได้ตัวเกมเนี่ยสร้างบรรยากาศออกมาได้หลอนระทึกและชวนอึดอัดอย่างมากนะครับในธีมเพลงสยองขวัญรวมทั้งการนำเสนอสิ่งมีชีวิตปริศนาที่จะพาให้เราตื่นเต้นไปกับมันอัสลีฟนับว่าเป็นเกมอินดี้ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายแต่ก็มีการผสมผสานความน่ากลัวและระบบการเล่นที่น่าสนใจจนใครที่ชื่นชอบเกมแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสนุกตื่นตาไม่แพ้กันอย่างแน่นอนครับเอาละครับและนี่ก็เป็นเกมสยองขวัญ 2D ที่นำเสนอความน่ากลัวออกมาไม่น้อยหน้าเกมดังๆอื่นๆเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับเอาละครับและสำหรับวันนี้ทาง Telling Story ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ